สวัสดีครับวันนี้วันที่9พฤษภาคมเป็นวันฉลองชัยชนะของรัสเซียก็เพื่อลำลึกถึงชัยชนะต่อเยอรมันในสงครามโลกครั้งที่สองซึ่งตอนนั้นรบในนามสหภาพโซเวียตและไม่ใช่รัสเซียชนะคนเดียวนะครับประเทศต่างๆในสหภาพโซเวียตในตอนนั้นก็ร่วมสู้ด้วยและวันฉลองชัยชนะของรัสเซียจริงๆรัสเซียเนี่ยต้องเชิญอังกฤษกับสหรัฐมิการนี่มาร่วมด้วยเพราะว่าทางอังกฤษแล้วก็สหรัฐมิกาเป็นคนส่งอาวุธแล้วก็สเปียงให้กับโซเวียตนี่จํานวนมาก มากกว่าที่ส่งให้กับยูเครในปัจจุบันนี้ด้วยซ้ำนะครับถ้าไม่มีอังกฤษกับสารมิก้า โซเวียตก็แพ้เจอรมันนี้ไปแล้วเพราะว่าโซเวียตใช้แต่กําลังทําให้เสียคนไปราว20บล้านกว่าคนในสงครามนะครับผู้ชายรัสเซียนี่แทบไม่เหลือนอกจากอังกฤษกับสเมริกาส่งอาวุธส่งสเสบียงให้กับโซเวียตแล้วก็ยังโจมตีทางกาศต่อเจอรมันก็เพื่อตัดเส้นทางลําเลียงของเจอรมันให้ทําให้เจอรมันเนี่ยอ่อ,อนแรงลงไปที่สําคัญคือตะวันตกยกพลขึ้นบกเปิดแนวรบทางด้านตะวันตกนะครับทำให้เจอรมันเนี่ยส่งกำลังมาโจมตีรัสเซียนี้ไม่ได้เพราะว่าเจอรมันต้องเจอศึกหลาย เป็นผลทําให้จุมานิโดนลุกแล้วครับสเวียตนําโดยรัสเซียบุกทางตะวันออกสัมพันธมิตรบุกทางตะวันตกมุ่งหน้าสู่เบอร์ลินจนจุมานิแพ้ต้านไม่ได้แต่ว,ว่าที่ความที่เบอร์ลินนะครับมันอยู่ใกล้ทางฝั่งรัสเซียมากกว่า ทำให้รัสเซียในนามโซเวียตบุกถึงกรุงเบอร์ลินก่อนสัเมิกาและก็สัมพันธมิตรและรัสเซียไปปักธงแดงโซเวียตในกรุงเบอร์ลินนี่ก่อนใครทำให้รัสเซียอ้างว่าเป็นคนเอาชนะจูมันได้คนเดียวลืมความช่วยเหลือต่างๆนี่หมดสิ้นประมาณว่าลืมข้าวแดงแกงร้อนและรัสเซียในนามโซเวียตนะครับก็ยังบุกทางตะวันออกก็คือเขตแมนจูเรียของจีนหลวมไปถึงยึดเกาะคูริวของญี่ปุ่นทำให้สัเมิกาเนรีบจัดการกับญี่ปุ่นไม่งั้นก็โดนโซเวียตนยึดแน่ และสาลนมิกาต้องคงกําลังไว้ในญี่ปุ่นเพราะว่ารัเสเซียนี้จ้องอยู่นะครับผู้ชมต้องทําความเข้าใจกับคําว่าโซเวียตนะครับว่ามีรัเสเซียนี้เป็นผู้นํารัเสเซียเป็นประเทศแต่ว่าโซเวียตไม่ใช่ประเทศเป็นการรวมกลุ่มกันเป็นสหภาพโซเวียตเหมือนกับสหราชาอาณาจักรนะครับที่มีอังกฤษนี้เป็นแกนนําแต่ว่าทําในนามสหราชาอาณาจักรคนอื่นก็แค่เอออ,อ,อาการเดียวกันนะครับ เหตุการณ์มันสืบเนื่องต่อกันนะครับพอสัฐอเมมิกาคงกําลังไว้ในญี่ปุ่นรัสเซียในนามโซเวียตจะเข้าไปยึดญี่ปุ่นนี้ไม่ได้รัสเซียเลยเข้ามาทางเกาหลีแทนเป็นเหตุให้สัฐอเมมิกานี้ต้องเข้ามาต้านคอมมิวนิสต์ในเกาหลีด้วยนะครับไม่งั้นคอมมิวนิสต์ก็จะลุกลามกลายเป็นสงครามเกาหลีแล้วก็แบ่งเกาหลีเป็นเหนือกับใต้ในระหว่างนั้นรัสเซียในนามโซเวียตก็ยึดดินแดนของจีนนี้ไปด้วยนะครับมีการรบกันแต่ว่าสุดท้ายนี่จีนยอมพะวู้ไมีได้เราจะเห็นว่ารัสเซียอัตาาา่มแแโบรณล้ว เมื่อรัสเซียกินเกาหลีไม่ได้รัสเซียในนามโซเวียตเข้ามาเวียดนามนะครับพอดีเวียดนามกําลังรบกับฝรั่งเศสก็เพื่อเรียกร้องเอกราชปรากฏว่าฝรั่งเศสนิสู้ไม่ได้นะครับเวียดนามชนะแต่ว่าเวียดนามเนี่ยมีท่าทางจะขยายลัทธิคอมมิวนิสต์ต่อทําให้สัมมิการเข้ามาต้านลัทธิคอมมิวนิสต์ในเวียดนามนะครับมันก็กลายเป็นสงครามเวียดนามแต่ว่าประชาชนสัมมิการนี่เดินขบวนต่อต้านสงครามเวียดนามกดดันรัฐบาลสัมมิการจนสหรัฐต้องถอนกําลังจากเวียดนามนะครับ ถ้าควรเวียดนามจะฉลองชัยชนะก็ควรยกย่องหรือว่าลำลึกถึงประชาชนชาวสฐาเมิกาที่เดินขบวนต่อต้านสงครามเวียดนามให้ด้วยนะครับ ต่อมาเวียดนามขยายอิทธิพลมาทางขเขมรแล้วครับกลายเป็นขเขมรสามฝ่ายเกิดสงครามกลางเมืองสุดท้ายขเขมรแดงแพ้โดยที่ฝ่ายขเขมรที่ไปเข้ากับเวียดนามชนะผู้นำขเขมรกลุ่มนั้นก็คือฮุนเซนนั่นเองนะครับนั่นเป็นเหตุให้เวียดนามเนี่ยจะข้ามายึดประเทศไทยตั้งเป้าไว้สามชั่วโมงต้องยึดให้ได้แต่ว่าเวียดนามนี่ทาไม่ได้นะครับมันมีเหตุการณ์ซับซ้อนกว่าน,นี้แต่ว่าเอาแบบคร่าว สุดท้ายไทยรอดจากการเป็นคอมมิวนิสต์มาได้จากการช่วยเหลือทั้งบนดินและก็ใต้ดินจากทั้งสัตว์มิกาและก็จีนนะครับแน่นอนว่ารัเสเซียในนามโซเวียตสนับสนุนเวียดนามให้ยึดไทยนี่อยู่แล้วแต่ว่าต้องผิดหวังไปสามารถหยุดลัทธิคอมมิวนิสต์ไว้ตรงนั้นผ่านไทยไปแหลมมาลายูนี่ไม่ได้นั่นคือเรื่องราวที่มันต่อเนื่องกันนะครับ 9พฤษภาคมรัเสเซียฉลองวันแห่งชัยชนะได้แต่ถ้าจะให้ดีเนี่ยสำนึกบนคนคุณที่ช่วยมาบ้างก็จะดีนะครับเพราะลำพังตัวรัเสเซียเองสู้คนเดียวสู้เจอมันนี้ไม่ได้แน่แ,นแต่ว่านิสัยก็คือนิสัยรัเสเซียไม่เคยสำนึกอะไรไม่เคยคิดถึงข้าวแดงแกงร้อนเห็นกักตัวมาแตะโบราณแล้วนั่นคือรัเสเซียนะครับ